วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชีวิตมีลูกจนได้ลูกสาวไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกจนได้ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเนาะไม่เชื่อไม่เคยเชื่อว่าแป้งจะมีลูกสาวคาร์ม่าเขาเรียกคาร์ม่าเป็นกรรมใช่ใช่ไม่หรอกสวรรค์บันดาลมาให้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเคยแสบกับแม่เราไงก็เลยแบบลูกคงมาสอนเราว่าแบบตอนเด็กๆเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วพอมีลูกมันเปลี่ยนความคิดตัวเองเยอะไหมก็เปลี่ยนความคิดตัวเองค่ะคือไม่เคยรู้สึกว่ารักใครมากกว่าตัวเองคือในชีวิตคือรักตัวเองที่สุดแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเรามีลูกเราก็รู้สึกว่าเราสามารถรักคนอื่นที่มากกว่ารักตัวเองได้เนาะเอาง่ายๆนะเมื่อก่อนเมื่อ10กว่าปีแล้วน่ะแป้งน่ะสวยขนาดนี้เป็นนางเอกเมื่อ10กว่าปีมึงก็ต้องหาแฟนรวยๆกว่าพี่มอสทำไมเราต้องไปหาบุญรวยเราก็รวยนะเราทำไมเราต้องไปหาเราก็หาเงินได้เราก็หาเรารวยจะไปขอมาคุกกินทำไมบอกแป้งอย่างนี้คนอย่างมึงจะต้องไม่มีผัวแน่ๆเลยอ่ะเนื้อออกมาแน่เราว่าไม่อยากจะว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเอาเธอลงได้ขนาดนี้วะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขามีอายุแล้วแล้วก็คือเรารู้สึกว่าแบบคือเราต้องคบผู้ชายในความเข้าใจตัวเองนะคือคิดว่าตัวเองคงต้องการคบผู้ชายที่ใจเย็นและมีอายุมากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าผู้ชายแบบอายุใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราจะแบบเราจะไม่ฟังแล้วเราจะดื้อแล้วเราจะแบบก็จะไม่ฟังอ่ะจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเท่ากันมันเหมือนเท่ากันแล้วเราแบบเราไม่ respect เขาเพราะว่าแบบอายุมันไล่เลี่ยกันแต่คืออย่างคนปัจจุบันเนี่ยอายุมากกว่าประมาณ1รอบใช่มั้ยคะเราก็จะแบบจะมีความแบบเกรงใจนิดนึงประสบการณ์เขามากกว่าเพราะจริงๆแป้งก็แบบก็ทำได้ทุกอย่างก็เป็นผู้หญิงเก่งทำได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องยอมใครไงไม่เคยยอมใครนอนขนาดมันนู่นเนี่ยมันมีแฟนแบบพี่ถ้ามันอยู่ต้องหาแฟนรวยหนูก็หาเงินเองได้ไม่ต้องห่วงทุกวันเด็กทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วทุกวันนี้แบบจริงเพราะว่าไม่ทำงานแล้วไงเลี้ยงลูกอย่างเดียวจริงจริงฉันจำได้หรอกอีแป้งมึงผู้ชายคนที่รวยนะมึงพี่เราไม่ได้จนเราก็หาได้เราก็มีอะไรอย่างนี้เลยนะตอนนั้นเด็กไงตอนนั้นสวยแล้วทุกวันสวยตอนเด็กดังด้วยเวลาเปลี่ยนความคิดแบบไหนเปลี่ยนหมดเลยก็ตอนนี้ก็แบบท่านรวยหน่อยก็ดีเนาะคนนี้แกไม่เจอไปเจอยังไงที่ไหนคือคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งแบบก็เป็นคือก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาคบกันรู้จักกันมา4ปีที่เป็นเพื่อนกันแต่ก็คือเหมือนแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะดวงตาคงโคดวงดาวดวงดาวเดสตินีคงโคจรมาให้มันโปะเชะตอนนี้ช่วงเวลาถูกพอดีเลยแต่ขอโทษพี่แป้งนะปกติคือพี่แป้งเนี่ยไม่เปิดตัวแฟนเพราะเชื่อหมอดูอันนี้จริงไหมพี่คือหลังๆเนี่ยหลังจากที่ป้าเคยแต่งงานใช่ไหมคะแล้วมันแบบมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบหลังๆคบใครก็คือไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดแล้วก็คืออย่างจริงๆอ่ะหมอดูทักตั้งแต่ก่อนแต่งงานรอบแรกแล้วว่าไม่เคยเห็นไหมครับรู้จักรู้จักก็คือตั้งแต่รอบแรกที่จะก่อนจะแต่งงานว่าแบบถ้าเกิดว่าจะลงหลักปักฐานกับใครก็ผูกข้อไม้ข้อมือเงียบๆกันอยู่ครอบครัวกัน2คนไม่ต้องแบบออกมาประกาศให้โลกรู้หรืออะไรอย่างงี้ตอนนั้นเราก็แบบด้วยความที่ไม่เคยแต่งงานเนาะเราก็แบบก็ทําไมก็ฉันอยากจะแบบจะอยากจะมันก็เป็นความฝันของผู้หญิงอยากจะนู่นนี่นี่นั่นก็เลยแบบจัดงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็แบบมันก็ไม่เวิร์คก็ไม่อยู่จุดนี้ค่ะก็เป็นไปตามที่หมอดูบอกเลยก็คงมันก็ก็อาจจะไม่ใช่คนเดียวด้วยใช่ไหมที่บอกหลายเราหมอดูหลายๆคนอ๋อใช่หมายถึงว่าหลายๆคนที่ดูเขาจะบอกว่าดวงเราอาภัพลักษณ์นะ อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีวิธีแก้เคล็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเรื่องกับใครก็เป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันหมดเป็นเพื่อนกันหมดใช่ไหมครับเพื่อนกันหมดเลยไม่เคยแบบว่าพวกนี้ไอ้แป้งมาดีอย่างเวลามันเลิกกับแฟนเก่าหรือทุกอย่างก็เป็นเพื่อนกันหมดครับเป็นเพื่อนจนฉันถึงมองว่าสิ่งนึงไม่แค่ฟังสัมภาษณ์ที่เพิ่งรู้ปกติแป้งมันจะไม่ชอบผู้ชายเยอะอายุมากกว่าขนาดนั้นคนนี้รอบนึงเลยเห็นไหมคนเราอย่าคาดหวังอะไรเราแก่แล้ว เราแก่แล้วเราก็อยากจะได้คนที่แบบใจเย็นแล้วตัวเราเองอ่ะคือต้องเป็นคนค่อนข้างใจร้อนเนาะแล้วก็คือแบบคนที่อยู่กับเราได้ก็ต้องเข้าใจเราในระดับนึงก็ต้องบอกว่าคนปัจจุบันเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นพอสมควรโอ้แกมีลูกอาชีพมันเปลี่ยนไปจริงๆเลยเนาะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นไหมครับพี่แบบว่ามันนิ่งไหมคะนิ่งครับพี่กับลูกเองจริงๆก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันหนึ่งที่จะเป็นแม่คนได้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองอยากจะมีลูกเพราะว่าก็แฮปปี้กับชีวิตตัวเองดีกับการที่แบบอยากจะไปเที่ยวปุ๊บก็ไปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ต้องมีความรับผิดชอบกับชีวิตอีกหนึ่งชีวิตก็เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็มีความสุขดีในแบบของเราแต่ก็คือกับคนกับแฟนคนเนี้ยเราก็คุยกันว่า
ก็ไม่ได้ไม่อยากมีแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ไม่เป็นไรถ้ามาโดยธรรมชาติถ้ามาโดยธรรมชาติก็ไม่เป็นไรแล้วก็หมอดูอีกหลายๆคนบอกว่าเราเนี่ยไม่น่าจะท้องง่ายเขาก็บอกว่าแบบดูแบบไม่มีใครเคยทักว่าแป้งจะมีลูกแล้วก็ดูเป็นคนแบบไม่ได้มีลูกง่ายเราก็เลยแบบก็คงจะไม่มีอ่ะแต่สรุปมาจริงมาเป็นคนที่แบบมีลูกยังงงว่ามีได้ยังไงวะผู้หญิงด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้